ตัณหาก็คือความอยากสามประการจะไอ้ความผลักไสที่เกิดขึ้นในใจหนึ่งอยากทำอยากไม่ทำแล้วก็อยากอยู่อันเนี้ยการแสดงของตัณหาแล้วก็ภาวะที่มันเป็นความเกินเนี่ยมันจะมาด้วยกันมันจะมาด้วยกันเลยเป็นภาวะที่เป็นความเกินเนี่ยเมื่อมันมีอยากคำสั่งว่าอยากทำไม่อยากทำมันในภาวะนั้นก็จะมีการเกิดจากอารมณ์ที่เป็นจริงโดยธรรมชาติแล้วว่าตาก็เห็นแค่ตานี่แหละแล้วทำไมมันถึงต้องมีหูก็ยินเสียงแค่หูนี่แหละทำไมถึงมีเรื่องเหล่านี้ด้วยกายก็เป็นแค่กายนี่แหละทำไมต้องมีคำสั่งตะอยากทำไม่อยากทำขึ้นมาด้วยเพราะมันเริ่มเกินนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็เป็นแค่นี้เองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายมันก็เป็นมันแค่นั้นเองแต่ทำไมมันถึงมีความรู้สึกอยากทำไม่อยากทำแล้วก็อยากอยู่ด้วยอันนี้เป็นภาวะของตัณหาแล้วก็มักเกินส่วนภาวะของทิฏฐิคืออะไรละความคิดได้เมื่อไหร่นี่แหละเขาเรียกว่าละทิฏฐิ ทิฏฐิแล้วนะ ละความคิดได้ไม่ยุ่งกับความคิดได้นั่นแหละก็เรียกว่าละทิฏฐิแหละละทิฏฐิคือละสมมุตินั่นเองมีภาวะของจิตที่รับรู้อย่างไม่มีภาษามากขึ้นอันนี้คือการสร้างอุปนิสัยการละทิฏฐิคือใช้ภาวะของการรู้ลักษณะรู้อาการไปเพราะมันไปตรงๆอย่างไม่ใส่ภาษาไปนี่แหละก็เรียกละทิฏฐิจำเคล็ดลับนี้ดีนะโกรธก็ใส่ความรู้สึกว่าความโกรธแต่ไม่ต้องมีภาษาไม่มีอะไรเห็นอาการเห็นลักษณะของมันว่ามันคือความโกรธนี่แหละละทิฏฐิใช่ไหมอยากก็เห็นความอยากมันแต่ไม่มีภาษาไม่มีภาษาใดๆเลยเห็นแต่อาการอยากเฉยๆมันจะอยากขนาดไหนจะทรมานยังไงก็เห็นแต่ลักษณะเห็นแต่อาการมันเนี่ยก็ละทิฏฐิเนี่ยการละทิฏฐิคือละตรงนี้ละความคิดแต่พาให้จิตมันสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาจนจิตมันเชื่อจนจิตมันยอมรับไม่ได้มโนเอาไม่ได้คิดนึกเอาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ร้ายสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นควรเอาออกสิ่งนั้นควรเอาอยู่มันจะไม่มีอะไรมีแต่ลักษณะและอาการแล้วก็มีภาวะของตัวรู้ที่มันรู้ลงไปเฉยๆโดยปราศจากภาษาเหลือแต่กระทบภาษาเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างนั้นเลยนี่คือละทิฏฐินะต่างกันนิดนึงละตัณหาคือละคำสั่งและการเกินละทิฏฐิคือละภาษาละภาษาละความคิดแต่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างตรงๆโดยปราศจากภาษานี่ก็เราเริ่มที่จะละทิฏฐิทั้งสองตัวนี่แหละจะเป็นตัวตัณหาและทิฏฐินี่แหละจะเป็นตัวที่เราต้องฝึกวางมันให้ได้เพราะว่ามันจะมาในรูปแบบของเรื่องราวต่างๆเพราะแต่ละเรื่องเราสังเกตเห็นไหมว่าพวกเราอ่ะจะมีฟันนี้แม้แต่ว่าตระหนักรู้เราก็ยังไปใส่ความรู้สึกอีกคืออะไรคือยังไงและที่ฉันทำอยู่นี่ถูกไหมผิดไหมวางพวกนี้ได้แล้วเรื่องถูกเรื่องผิดก็วางมันได้แล้วเพราะนั่นคือทิฏฐิทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่เราจะติดกับมันทั้งหมดเลยเราเริ่มให้เหตุให้ผลน่ะให้เหตุให้ผลกับมันเมื่อไหร่เริ่มมีทิฏฐิแต่ถ้าเรียนรู้เหตุปัจจัยเข้ามันเมื่อไหร่เริ่มเป็นธรรมานุปัสสนาทันทีเลยอ๋อมันโกรธเพราะมันมาอย่างนี้เองเนี่ยเริ่มจะเห็นคือเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไปแต่เห็นกระบวนการของอาการเกิดของความโกรธดำรงอยู่ของความโกรธระดับไปของความโกรธหรือเห็นกระบวนการดำรงอยู่ของความพอใจดำรงอยู่อาการกำลังอยู่ความพอใจแล้วก็สลายไปทั้งของอารมณ์ที่พอใจโดยที่เราไม่ได้ใส่ความคิดใส่อะไรเข้าไปเลยเห็นปัจจัยของมันอย่างที่มันเป็นจริงๆถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับอ้าวแล้วที่เห็นนั่นเขาว่าเห็นคิดเห็นกับมันเห็นน่ะคนละอันกันมันเห็นเนี่ยมันไม่ได้คิดแต่มันเห็นกระบวนการของมันไปเลยไม่ได้เอาถูกเอาผิดแต่เป็นกระบวนการของแต่ละอันเนี่ยเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มละทิฏฐิที่เราคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนู้นแต่ความเป็นจริงมันเป็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่แล้วให้ละสองตัวนี้นะ